สวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์ริดเดียวกันอีกครั้งวันนี้ผมจะมาเปิดกล่อง10กล่องก็คือกล่องแบ็คไฟในพรีเมียมมา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 เริ่มกันที่กล่องแรกด้วยกันเลยเปิดเลยค่ะมากล่องแรกได้อะไรไปซิมโบนคืออะไรอ๋อไอ้นั่นเฉยๆแล้วก็อะไรแบ็คไฟเดย์พรีเมียมคอลเลคชั่นบ็อกซ์เปิดกล่องต่อไปเลยไม่รู้จะได้อะไรซิมโบนนี่มาตลอดเลยทุกกล่องมาทุกกล่องจริงๆใช่ไหมก็เอาไปแลกแต่นั่นแหละมันเหมือนเดิมหมดเลยแบ็คไฟเดย์แรนดอมบ็อกซ์นั่นแปลว่ามันเปิดไปก็ไม่มีอะไรฮะเปิดตึ้งจนสุดอ๋อมันเหมือนว่าต้องเปิดไอ้นี่ก่อนนะเพื่อที่จะหากล่องป่ะอ่าฮะว่างกันแล้วก็พอมันเป็นกล่องนี้แล้วมันก็เป็นกล่องล็อกอ๋อกล่องจะเปิดตัวไหนก็ได้โอเคมีอยู่10กล่องเปิดทีละกล่องนะเฮ้ยเราจะเปิดทีละกล่องแค่5กล่องเว้ยหลังจากนั้นเราก็จะเปิดรวดอีก5กล่องมาละกล่องแรกเปิดป้องอะไรเนี่ย Black Friday Collection Celebrate ไม่รู้มันคืออะไรมันเปิดกล่องแล้วมันได้กล่องอ่ะอืมอันเนี้ย Celebrate อันนี้ดีอยู่อันนี้ดีอยู่ก็เปิดออกมามันจะเป็นกล่องไงในนั้นอ่ะก็จะมีกล่องอีกทีนึงได้วินวินเทอร์เนี่ยออทัมแล้วคือผมได้ทุกสีเลยทำไม่ดีทุกสีเลยตอนเนี้ยอ่ะถ้าได้ทุกสีเลยคือได้สองกล่องเด้อมันมีหมดทุกอย่างที่เคยขายไม่มันมีเปิดมาแล้วได้2กล่องรวดอ่ะไปเปิดต่อปุ๊บเปิดรวดเลยแล้วกันอันนี้กล่องสีเหลืองกล่องอะไรไม่รู้น้ำตาลถ้าเกิดดวงดีมันจะได้ทุกกล่องเลยไม่มีอ่ะได้แค่นั้นแหละโอเคก็คือเปิดมาแล้วได้เป็นกล่องซูเปอร์บันเดิลอันนึงเฮ้ยซูเปอร์อ่ะซูเปอร์เป็นกล่องเนี้ยมันจะมีทุกกล่องเลยในนั้นแล้วตกมาก็มีกล่อง Friday Collection Sky Dragon Bundle ก็จะเป็นกล่องสกาย1กล่องกับกล่องอะไรอีก1กล่องอยู่ในนั้นงั้นก็สุ่มมาจะได้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมอันนี้คือต้องเปิดในเปิดอ่ะก็คือเปิดโอ้โหแล้วอีกอันนึงเป็น Collection Celebration อันนี้ดีหน่อยกล่องในนั้นมีอะไรไม่รู้จะดีหน่อยคือที่ไม่ดีคือไอออทัมไงแล้วก็จะเป็นคอลเลคชันสปริงคอลเลคชันวินเทอร์แล้วคอลเลคชันออทัมใช่ไหมสปริงรู้สึกว่าสปริงจะเป็นสเปล PA อะไรนะสเปลถาวรทวีแปดจะพวกสเปลงั้นเอาพวกสเปลมาเปิดก่อนเลยแล้วกันมีอยู่4กล่องแล้วก็เป็นจูดาเวปอนวันเดิลก็อันนี้ก็สุ่มจูดากระสุนสกายงั้นก็มาวางไว้ตรงสุ่มสกายด้วยเหรอสกายด้วยครับเป็นใบมาหรือเป็นอาวุธก็เป็นใบเหมือนกันก็คือมีโอกาสได้อาวุธ85กล่องแล้วก็สกายแล้วก็อาวุธ16 78ระดับ78แล้วแหละโอเคโอเคงั้นก็เปิดกล่อง Friday Winter Collection ก่อนดีไหมหรือออทัมดิเปิดไอ้กาก่อนออทัมกับสปริงไอ้นั่นแหละพวกสายอะไรวินเทอร์เขาเรียกอะไรซีซั่นเปิดกล่องซีซั่นก่อนเปิดกล่องออทัมมาปุ๊บได้ออทัมลัคกี้บ็อกฟิสิคอลด้วยก็นั่นแหละคือไปละมันก็ต้องเปิดออกมาก่อนให้เป็นกล่องนั่นแหละเพราะว่ามันรับรู้แล้วว่าในนี้มีอะไรโอเคก็วินเทอร์มาก็ได้เป็นไอโฮลี่อาร์ติแฟกต์แล้วก็ได้อะไรรูนโพไซดอนมันจะมีกล่องรูนผสมก็คือจะได้กล่องรูนกล่องนึงไอนี่กล่องนึงโซกล่องโซกล่องนึงไอนู้นกล่องนึงโอ้ยมีอย่างละกล่องเยอะสุดคือไอนี่ซอรี่1กล่องแล้วก็ไอกล่องสุ่มรูนมาอันนึงด้วยเหรอใช่ครับแล้วจะมีกล่องสุ่มรูนก็ไอกล่องออลไทม์อันนึงอะไรเงี้ยเปิดกล่องต่อไปไอ้กล่องนี้เป็นกล่องสปริงลัคกี้แพ็กเกจวิดเบทต้องไปเปิดตัววิดเบทใช่มั้ยมันเดียวได้มั้ยแม่งได้วิดเบท2อันเออมันมาครับมาเป็นวิดเบทหมดเลยมั้ยเดี๋ยวเก็บเข้าคลังไปก่อนถ้าเกิดว่ามันเป็นยังไงผมก็ค่อยว่ากันใหม่โอเคนะต่อเปิดได้มั้ยเปิดไม่ได้อ่ะเอ้ยนี่มันยังได้อะไรอีกอ่ะอ๋อแล้วผมก็ได้สุ่มโพไซดอนการ์เดียนแรนดอมมาอีก2อันเป็นลูนนะได้โพไซดอนแน่นอนมั้ยไม่แน่นอนแน่นอนโอเคก็เปิดต่อไปก็เป็นกล่องคอลเลคชั่นจูดาเวปอนเนาะได้กล่องจูดาแรนดอมนั่นแหละก็กล่องจุฬาแล้วก็มาหนึ่งแล้วก็ไลดอนบ็อกคิตันเลยอันนี้ที่ซุ่มปีกถาวรไงโอเคเดี๋ยวค่อยมาเปิดทีหลังหรือเปิดไปเลยดิสุ่มในสุ่มจริงๆนะก็ใช่ไงที่บอกว่าสุ่มในสุ่มไงมันจะสุ่มมาอะไรขนาดนี้โอ้ผมเข้าใจแล้วมันต้องสุ่มมันนู้นมันมีโอกาสได้ทุกกล่องโอเคโอกาสทุกกล่องมันคืออย่างนี้นี่เองเอามาเปิดเมื่อกี้ไอ้กล่องซุปเปอร์แพทอะแพทจะได้ทุกกล่องที่มีให้สุ่มเลยตอนเนี้ยอ๋อหรอจะได้มาสุ่มซ้ำอีกรอบนะก็คือแพทจะได้ทุกอย่างแหละกล่องในซุปเปอร์พอเปิดอันนี้ได้โกคัฟเฟอร์เป็นแพ็ค5มันจะมีมันแยกเป็นเลยไงว่าชื่อเนี้ยได้อะไรกล่องอะไรชื่อนี้ได้กล่องอะไรไลท์แล้วดอนบ็อกก็เปิดเลยแล้วกันปึ๊ดเออได้ลูกแก้วมันได้ลูกแก้วมาให้เปิดอีกทีนึงใช่ได้ลูกแก้วมาให้เปิดทีแต่อีกลูกไปไหนวะลูกอยู่ไหนอ่ะอยู่ในกระเป๋าแหละอ๋ออันนี้อ๋ออันนี้มันกล่องเปิดนี่ว่าอีกลูกนึงมันอยู่ในที่แลกปีก30วันผมเปิดมาตึ้ง
หิน2พัดก็เก็บไว้ขาย 50M ไปไอ้กองออทำก็เปิดไปเลยแล้วกันหื้อของดีของดีได้ไอ้เวปอนอ่ะไอ้ที่ทำทาร์เซ็ตเมนต์แล้วต่อไปก็เป็นกล่องเซเลเบชั่นแล้วกันกล่องเซเลเบทผมมีอยู่3กล่องอ่ะซับลิเมชั่นปะเซเลเบชั่นคอลเลกชันออฟเซเลเบทอ๋ออันนี้ดีอยู่แต่จำไม่ได้ว่าอะไรแต่เป็นรูปผ่านๆมาคือในนี้มีกล่องดีเปิดออกมามันเป็นกล่อง C9 Endeavor 1กล่องแล้วก็กล่องไอ้กล่อง50ทีคอยอีก10กล่องใช่ไงคือมันคุ้มสุดไงถ้ารวมๆกันแล้วคือ600ตายตัวเลยมันได้มาตายตัวเลยไม่ได้ตายตัวไงก็คือมันจะได้30กล่องใช่ป่ะล่ะมี3ก็คือ30กับไอ้3กล่องเออมันใช่มันคือมันตายตัวก็คือมันได้กล่อง C9 1กล่องแล้วก็กล่องไอ้นั้นอีก10กล่องเหมือนกับว่าเราลงทุน300แต่เราได้600ไง500กับ100อ่ะไอ้กล่องเนี้ย500กับ100รวมแต่เดี๋ยวก่อนนะมันคุ้มเหรอวะกล่องหนึ่งกูซื้อมา300แล้วกูเปิดออกมาได้กล่องหนึ่งตีไปรวมๆกันแล้วมันอยู่ที่คุ้มอยู่นี่ว่ามันไปคุ้มตรงแฟร์ด้วยไงอ๋อมันพันห้าไม่ใช่500มันไปคุ้มตรงแฟร์ใช่ใช่เดี๋ยวผมเปิดกล่องสกายดราก้อนต่อแล้วกันโบเดียวไม่เอานะเหมือนครั้งที่แล้วโบเดียวมันเป็นอะแดปเอลิเมนต์แรนดอมบ็อกแล้วก็อะไรสกายดราก้อนเวปอนบ็อกไม่สุ่มมันได้สุ่มสายดาด้วยนะอ้าวได้กล่องสุ่มใจอ๋อมันได้เหมือนเดิมมันได้กล่องตายตัวจะได้กล่องตายตัวเหมือนเดิมอ๋องั้นก็เปิดแค่กล่องหน้าฉากให้หมดเลยแล้วกันไอ้กล่องใช่กล่องหน้าฉากจะเปิดให้หมดเลยเพราะว่ามันตายตัวแต่คือข้างในเนี่ยคือไปรู้อีกทีนึงมันแม็กทุกกล่องจริงๆด้วย มีแม็กหมดเลย เออเนี่ยแฮกเรื่องดวงดีเว้ยมันได้กล่องซูเปอร์กล่องซูเปอร์มันมาหมดเลยเอาง่ายคือรวมทุกอันอะที่มันมีตอนนี้ไอ้หยดน้ำมาอันน่าเอาอยู่ใช่ไหมผมว่าอยากจะซื้อชุดไปถ้าจะลองได้ลองสิบแบบแพทอะคือมันได้แฟร์แน่นอนไงหนึ่งเซตไงคือผมอยากได้แฟร์ไปเลยนะเพราะว่าแฟร์ผมไม่อยากใส่ฮาโลวีนโง่ๆแล้วไงอะไรวะเนี่ยซัมเมอร์ลักกี้เชสซัมเมอร์ในนี้จะมีกล่องซับบิเมชั่นสุ่มปีกม่วงแล้วก็เอ็นฉายามานะครับเป็นซัมเมอร์ของฮันเตอร์อ่ะนั้นต่อไปก็จะเป็นกล่องเวปอนเหมือนเดิมอ่ะมันเปิดแล้วมาได้ของอันนี้มันค่อนข้างของตายต้องรอลุ้นข้างในสุดๆอ่ะป้อนจูดาแรนดอมก็สุ่มไปเพราะยังไงมันได้ของมาธรรมดามากนี่ก็จะเป็นอันนี้จะมาโลมสแต็กกันอยู่ตรงนี้มันกล่องตายตัวชิบหายเลยอะไรเนี่ยสปริงลักกี้วิทเบดเหมือนเดิมสปริงจะเป็นสุ่มสเปลป่าวะสุ่มสเปลเหรอถ้าเป็นแค่สเปลก็เปิดไปเถอะมั้งสเปลจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างไม่ได้หาข้อมูลแต่ก็ของดีอยู่ในนั้นเปิดสักอันหนึ่งเดี๋ยวก็รู้เองแหละอ๋อเป็นสเปลจริงๆด้วยผมได้ PA แลกเปลี่ยนได้ด้วยใช่ครับใช่ครับ PA 6ใช่ไหมPA 6 3ชิ้นแลกเปลี่ยนได้เฮ้ยมันได้ทีละ3อันเลยเหรอ3เลยเนี่ยเลข3โอ้โหในนั้นจะมีพวกไอ้นี่แล้วก็มีที่อัปเกรด DY ไปแล้วผมได้สเปล MA มาอีก2ในเนี้ยมันมีนี่ด้วยนะที่อัปเกรด DY เป็น Immortal อ่ะนี่ไงกล่องนี้แพทย์ดวงดีจริงมาเปิดอะไรอันต่อไปอะไรดีใช่มั้ย 3,000 ที่มันได้แฟร์ใช่มั้ยแต่นี่คือแพทเค้าได้ไอ้นี่นะเค้าแพทเค้าได้กล่องซุปเปอร์ด้วยกล่องซุปเปอร์คือมีทุกกล่องในนั้นไงมาเดี๋ยวต่อไปผมเปิดกล่องไอ้ C9 Anniversary แล้วกันค่อนข้างดวงดีอ่ะ C9 Anniversary มีอะไรดีวะอ๋อมีฉายานะสกายฉายาแล้วก็ซุปเปอร์10กล่องแล้วก็กล่องแล้วดอ10กล่องกล่องสกาย10กล่องโอเคงั้นเปิดแบบแรนดอมได้อะไรวะเนี่ยฉายามา2อันละแล้วก็รีคาร์ดงงๆวันนึงโยนทิ้งไปมีขวานมั้ยฉายาขวานอะไม่มีไอ้กล่องซัมเมอร์ลักกี้ก็เปิดไปเลยนะมันก็เป็นของไมล็อกใช่มั้ยของซัมเมอร์ไม่รู้เหมือนกันก็เปิดไปแล้วมันเป็นกล่องซุ่มเหมือนกับกล่องไอ้ C9 นั่นแหละคือกล่องแต่ละกล่องมันคล้ายๆกันหมดนะแต่แค่แตกต่างกันแล้ว Adapt Element เหมือนกันซุ่มได้สเปลจูดาทาวอนมาอันนึงก็เก็บไว้ก่อนก็ล็อกมันก็ขายได้ไงผมได้ส่วนอาวุธกันไหลมาอย่างละอันแต่เป็นแค่ 3% ไงนะดูดิก็ถามเคยยูโรอยากได้อ๋อยูโรน่าจะไปเอานี่ก่อนอ่ะไม่น่าจะไปเอาเองหรอวะเฮ้ยผมได้อะไรได้กล่องลูน Protection God of War Random เพื่ออะไรวะสกาย2อันก็โกคอฟเฟอร์มันต้องเปิดอ่ะแล้วก็ไอ้กล่องซุ่มลูนของมิสติกเอ้ยไม่ใช่ลูนโซของมิสติก2ชิ้นซุ่มมันเปิดมาแล้วมันล็อกใช่ไหมไม่ล็อกมากโซอ่ะงั้นเดี๋ยวค่อยเปิดเล่นแล้วกันงั้นก็เปิดกล่องลูนก่อนเดี๋ยวน้องมาเป็นอะไรลูนได้ส่วนกลางมาอันนึงเอ้ยได้กลาง2อันเฮ้ยทำไมแพทดวงดีจังอ่ะเนี่ย3กล่องแต่ว่ามันจะได้ระดับอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยเปิดดูทีหลังแล้วก็ซุ่มของสายเวทอีก2อันสายเวทได้อิน2อันไม่ใช่อันนึงกลางแวกู้อันนึง2อันกลางแวกู้2กลางวาร์ค2วาร์คหมดเลยไปเก็บเข้าคลังแล้วต่อไปก็เป็นกล่องมันจะได้เป็นเซตหรือมันได้แค่อันเดียวไว้ Protect of Rune God of War อ๋อมันคงอันเดียวใช่มั้ยอันเดียวก็อันเดียวไอ้ส่วนสเต็งมาแล้วมันไม่ค่อยมีคนใช้กันด้วยสเต็งแฟชี่เดี๋ยวค่อยไปโยนในตลาดสัก100เอ็มมั้ยยังถูก100 200ก็ได้จะมาแบบ
กล่องสกายดราก้อนเปิดไปก็คงไม่ได้สกายมาให้หรอกเพราะผมไม่เคยได้จากกล่องนี้เลยไม่ได้หินอาวุธมา5อันเว้ยได้เพชรมา 1,000 กล่องแรนดอมอ๋อแรนดอมอันนี้ของชอบนี่ว่าผมว่าจะเติมซื้อกล่องนี้พอดีเลยแต่มันดันได้มาแล้วไม่จำเป็นต้องเติมเลยไปมันเปิดแบบรัวๆไปเลยแล้วกันได้อะไรไหมได้อะไรไหมสกายไหมสกายไหมอาจจะไม่สกายก็ได้เพราะได้สกายมาเยอะแล้วอีก30กล่องแต่ได้เปิดขังมาก็ดีเหมือนกันอุ้ยได้มา2อันเลย PC Cafe เฮ้ยยาแล้วยาเลือดมาแล้ว1อันไอ้รอบนี้ผมไม่ได้สกายวะโอ้เศร้าเปิดไปยาวไปแต่ไอ้ประดับร้อยนึงเนี่ยมาเยอะโอเคไม่มีสกายรอบนี้เกลือแล้วก็เป็นเกลือในความโชคดีนิดๆแล้วกันเราต้องซื้อแฟนยอบอ๋อผมยังไม่ได้ซุ่มอีโก้คอฟเฟอร์ให้หมดนี่มาออกไปหมดก็โซอีก2ชิ้นก็เปิดไปเปิดออกมาอันนึงก่อนดีกว่าเออรู้นะเก็บไว้ครบเซตเอ้ยผมได้อกมาอันนึงแล้วก็ไหล่อันนึงของดีเยอะเลยดิปกติมันมีคนหาอยู่นะอันนี้มาเฮ้ยทำไมมันดีจังวะกล่องไอ้นี่ไอ้นี่ลูกค้าไม่รู้มันได้อย่างนะไอ้ชื่อได้เต็มเยอะอ่ะเอาถามมาดิรวมๆแล้วได้ประมาณเยอะมั้ยกล่องที่ 3,000 กี่กว่าเนี่ยเอาง่ายคือถึง 1,000 มั้ยถ้าขายเหรอขายชายา2อัน200ถ้าไอ้อกนี่มันขายเท่าไหร่ 4-5 ปีถ้าอ่ะขายได้3ปีก็ได้อ่ะเปลี่ยนเป็น3ปี300ก็กลายเป็น500ส่วนรูนส่วนกลางเนี่ยไม่ขายเท่าไหร่อ่ะ100ยังอ่ะส่วนกลาง100แต่ว่าจริงๆครับ200ก็700แล้วก็ PMA อาวุธอยากให้เก็บไว้ทำเป็นเซตขาย PMA อาวุธก็ตีไปว่าเท่าทุนแถมชุดเท่าทุนดีแพทจริงมีแพทโชคดีที่ได้กล่องไอ้ซุปเปอร์มาไอ้กล่องอะไรนะอืมซุปเปอร์มันจะมีทุกกล่องในนั้นเลยมีทุกอย่างแล้วมันเปิดไปปุ๊บจะได้อะไรโอ้นี่แหละที่อยากได้สุดก็มีทุกกล่องที่มันบอกว่ามีโอกาสสูงได้อะไรอ่ะก็คือได้ทั้งหมดไงอ๋อเอ้ยมันขายได้เว้ยถ้ายังไม่เปิดอ่ะไอ้ชุดที่แรกด้วย20เหรียญกลมๆอ่ะ20ซิมโบลอ่ะก็คือมันเอาไปขายได้มันขายได้ถ้าเกิดเรามีแล้วอ่ะเราก็เอาไปประกาศขายได้ใช่แต่ว่าเนื่องจากว่าผมอยากจะใส่เองผมเปิดเลยมันต้องอย่างนี้แหละในที่สุดทีนี้ก็ขายชุดเกย์ชุดแม่งโคตรทองแดงเลยแต่ได้อยู่นะเข้ากับอาวุธสีทองๆอยู่ไปรีสกายให้เป็นอาวุธอย่างอื่นดีไหมอะไรที่มันทองๆลองดูว่ารีได้ไหมมันคือชุดไอ้นี่ว่าสกายสวยสุดแล้วไอชุดที่มันผมยังเอาตัวสกายไปแลกมารีโมเดลอีกข้างเลยมันเท่อะโอเคก็จบคลิปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันครั้งหน้าบ๊ายบาย